ยโลสวัสดีครับผมกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้จะทำคลิปเกี่ยวกับทริคแอนด์ทริคกับผมนะครับก็คือถึงวันนี้ผมจะสอนคือการเปิดเปเปอร์ดอลผมนะครับคนจะงงเปเปอร์ดอลคืออะไรผมนะครับแล้วถ้าผมทำการกดย่อผมนะครับปุ๊บคุณจะสังเกตไหมครับว่าตอนนี้มันจะมีสกินผมอะคืออยู่ตรงมุมบนซ้ายตรงนี้ผมนะครับตรงนี้นะครับนี่นะผมอันนี้แหละครับผมก็คือเปเปอร์ดอลผมนะครับคือมันจะแสดงสกินเราตรงขอบมุมบนซ้ายเองครับผมนะครับนี่ก็คือถ้าเรากดย่อแล้วไม่ใช่แค่กดย่อเดียวผมนะครับมันจะแสดงเราตอนอื่นด้วยครับอย่างเช่นถ้าเราวิ่งครับผมนะครับนี่ผมนี่ถ้าเราวิ่งเนี่ยมันก็จะขึ้นเหมือนกันแล้วสกินก็จะขึ้นนะผมนะครับนี่แบบนี้นะฮะนี่แล้วก็ถ้าเราบินเองก็จะขึ้นครับผมนะครับนี่ครับเราบินมันก็สกินก็จะขึ้นมาเหมือนกันครับผมนะครับแม้กระทั่งเราใช้อีลิทราผมนะครับนี่ผมนะครับก็จะขึ้นสกินเราครับผมตรงมุมบนครับผมนะครับนี่นะครับโอเคเนี่ยอีลิทรานี่ผมบินถึงไหนเนี่ยผมบินไปไหนแล้วเนี่ยก็จะขึ้นสกินเราผมนะครับตอนนี้ผมบินอยู่สูงมาเนี่ยน่าจะสูงมากผมนะครับผมบินไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหบินยังสูงเลยผมนะครับนี่ก็นี่ผมก็จะขึ้นสกินเราตรงมุมบนขวานเองครับผมนะครับซึ่งเราจะมาสอนกันในคลิปนี้นั่นเองครับผมนะครับโอเคเราจะมาเริ่มสอนกันเลยผมนะครับคือตอนเนี้ยผมได้ทำการปิดเจ้าเปเปอร์ดอลไปแล้วผมนะครับนี่ผมกดย่อเนี่ยผมกดย่อผมสกินหน่อยผมจะไม่ขึ้นนะผมนะฮะซึ่งปกติมันจะตั้งค่าให้แบบนี้ผมนะฮะแล้วคุณต้องการจะเปิดคุณจะเปิดยังไงใช่ไหมก็ไม่ยากครับผมนะครับให้เราไปที่กดสตาร์ทไปก่อนครับผมนะครับจากนั้นไปที่ setting ครับผมนะครับจากนั้นครับผมให้เราเลือกไปที่ตรงวิดีโอ setting ครับผมนะครับวิดีโอ setting อยู่นี่โอเคเนี่ยให้เราเลื่อนนะผมครับเลื่อนไอเนี่ยไปเลื่อนผมนะครับจนกระทั่งให้เราเจอกับตัวนี้ผมนะ Paper Dog นี้อยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับให้ทำการปิดมันไปครับผมนะครับไอตรงฟังก์ชันนี้ปิดมันไปครับผมนะครับนี่แล้วก็ออกไปครับผมนะครับนี่ครับผมดังนั้นให้เราลองกดย่อดูครับผมนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมสำหรับการทำให้สกินคุณน่ะขึ้นมาตรงบริเวณมุมบนซ้ายเสร็จแล้วผมนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับโอเคก็นี่ก็เป็นทริคง่ายๆผมนะครับกับใครที่เอาไปใช้ก็ไปใช้กันได้ผมนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมช่วยมากกด Subscribe สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย